ธอทำให้ฉันต้องยิ้มอีกแล้วเมื่อฉันมองเธอเปิด6คู่พี่น้องคนดังสวยหล่อดูดีไม่แพ้กันแถมรักและสนิทกันมากคอยส่งเสริมกันไปในทางที่ดีเป็นครอบครัวคุณภาพที่อบอุ่นซะเหลือเกินค่ะคนที่6แอปทักษะออนสาวหวานเรียบร้อยที่ต้องยกตำแหน่งกุลสตรีศรีสยามให้เธอไปครองแอปไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่กิริยามารยาทและการวางตัวของเธอยังเร่อค่ะซึ่งบ้านพักสุขเจริญเขาก็เลี้ยงลูกสาวได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนเพราะน้องสาวแอมอมรวรรณก็ถอดแบบความสวยและอ่อนหวานของพี่สาวมาเลยโดยแอมได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับหนุ่มต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมีลูกสาวที่น่ารักเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องปีใหม่นั่นเองคนที่5ทิมพิธาหนุ่มหล่อแห่งวงการธุรกิจที่หันมาเอาดีทางการเมืองจนกลายเป็นพ่อส้มขวัญใจมหาชนซึ่งทิมนั้นถือเป็นคนที่จัดว่าเพอร์เฟคครบเครื่องหล่อสมาร์ทการศึกษาดีและยังเป็นสุภาพบุรุษแสนอบอุ่นโดยเขามีน้องชาย1คนชื่อว่าเทียนภาสินที่หล่อไม่แพ้กันทำเมาสาวๆถึงกับรักพี่เสียดายน้องขึ้นมาทันทีปัจจุบันเทียนเข้ามารับช่วงดูแลกิจการต่างๆของครอบครัวเพื่อให้พี่ทิมได้ทำตามความฝันทำเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะคนที่4นนกุลชานนท์หนุ่มตีรูปหล่อเจ้าของรอยยิ้มฮิวใจที่ต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เขาฮอตมากจริงๆนนกุลเป็นลูกชายคนกลางและคนเดียวของบ้านสันติณธรกุลมีพี่สาว1คนชื่อว่าลูกน้ำและน้องสาวชื่อว่านุ่นโดยน้องคนเล็กก็ได้เดินตามรอยพี่ชายเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่า2สาวจะมีอายุห่างกันหลายปีแต่พอถ่ายรูปออกมาเหมือนคู่แฝดเลยสวยหวานคาวาอี้คาวาใจมากแถมทั้งคู่ยังมีเทรดด้านแฟชั่นและรักโลกอีกด้วยค่ะคนที่3บีมกวีพ่อของเจ้าแฟนสุดน่ารักมีความฝันอยากมีลูก4คนก็เพราะว่าตนเองเติบโตมาจากครอบครัวที่มี4พี่น้องชาย3หญิง1ได้แก่บีมโบ๊ทเบียร์และบัวนอกจากหน้าตาจะหล่อสวยยกบ้านแล้วครอบครัวตันจรารักยังเก่งมากมีคุณหมอถึง2คนและศิลปินอีก2คนจะเรียกว่าครอบครัวใหญ่คงไม่เกินจริงปัจจุบันแต่ละคนก็มีทายาทเป็นของตนเองและไปมาหาสู่รวมญาติกระชับความสัมพันธ์กันตลอดค่ะคนที่2อิงฟ้าวราหะสาวแกนตลอดการที่ครองใจ FC ทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยความสวยน่ารักเซ็กซี่ขี้เล่นมีเสน่ห์เกินต้านแต่อย่าเพิ่งเทใจให้เธอหมดสักคนเดียวล่ะค่ะรอดูพี่สาวของอิงฟ้าสักก่อนลูกสาวบ้านนี้เขาสวยอินเตอร์ระดับนางงามกันทุกคนถึงจะไม่มีมงการันตีเหมือนน้องเล็กของบ้านแต่พี่คีตะวันและพี่ปลายฟ้าก็ออร่ากระจายสวยเผ็ดแบบพริกขี้หนูหมดส่วนยังต้องยอมพ่ายให้กับ3สาวเลยค่ะคนที่1เฟเดริกอาร์โนทายาทมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกหนุ่มคนพิเศษที่คอยดูแลเทคแคร์ลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นอย่างดีจนหลายคนเห็นแล้วก็อิจฉาวาสนาลิซ่าซะเหลือเกินแต่ไม่ต้องเสียดายไปจ้าพอลูกรอพ่อรวยแบบนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่เฟเดริกยังมีพี่น้องพ่อเดียวกันถึง5คนที่หน้าตาหล่อและสวยอย่างกับเทพปั้นได้แก่พี่สาวคนโตคนเดียวของบ้านเดลฟินตามด้วยอองตวนอเล็กซานเดอร์เฟเดริกและชอนค่ะ